้นลูกหลานถ้าบ่อนุรักษ์รักษาไว้ควายไทยก็จะบ่มีความหมายเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเรื่องควายควายบ่แม่นคำว่าดูถูกหรือคำด่าควายเป็นสัตว์ที่แสนซื่อรับใส่ชาวนาถ้าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วใส่ควายอาจจะเป็นสี่องค์ของชาติก็ได้หมดความหมายไปหลายปีแล้วปัจจุบันนี้เปลี่ยนความคิดไหมควายไทยมีราคาแล้วครับพี่น้องครับโตเป็นล้านเขาว่าจะสัตว์เด้อพี่น้องเออคนก็คนทำมาประสบก็ขอเชิญสาวแก่ไม่ไม่ทำไมตะเข็ดตะขวงใจกระดาษใจก็ออกมาป้อนมาลำได้นะครับThank you.
เลยนะไป
้